ตอนนี้เขาบอกว่ามีโปรเจกต์ยักษ์ของช่อง3เป็นละครที่ทำเพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มากๆเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันดีกว่าครับนี่เลยเอาภาพมาให้ชมกันนะครับที่พูดถึงก็คือละครเรื่องสี่หัวใจขุนเขานั่นเองครับซึ่งตอนนี้เรื่องแรกคือทาราฮิมาลัยก็กระชากเรตติ้งแบบว่ารุนแรงมาแล้วแต่ว่าอีก3เรื่องเขาก็พร้อมจะมาลงจอแล้วนะครับเพราะว่าถ่ายทำกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้ก็เป็นภาพของการเลี้ยงฉลองปิดกล้องกันทั้ง4ภาคเลยนะครับเมื่อวันก่อนนี้เองครับทั้งทีมงานและก็นักแสดงทั้งจาก4เรื่องเนี่ยก็เลยมาเลี้ยงกันแบบว่าหน้าแต่ละคนนี่ชื่นมื่นกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องแรกอย่างทาราคิดภาพอะไรใครหนักเรื่องแรกอย่างทาราฮิมาลัยครับเขาประเดิมลงจอไปแล้วครับแล้วก็เรตติ้งเนี่ยคือกระฉูดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้ทำการจ้างเกิดกับนักแสดงหน้าใหม่อย่างคิมเบอรี่หรือว่าคุณหมอน้ำกับพี่ชายสุดแซ่บอีก3คนคือบอยปกรณ์นะครับหมากปรินแล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะด้วยนะครับงานนี้นี่เล่นเอาเหล่านักแสดงแล้วก็ทีมงานเนี่ยหน้าบานกันเป็นแถวเลยโดยเฉพาะในงานเลี้ยงปิดกล้องซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้มาเจอกันหมดทั้ง4เรื่องเลยนะครับเรียกว่าทั้ง4ผู้จัด4ผู้กำกับแล้วก็เหล่าพระนางแล้วก็นักแสดงทุกเรื่องทุกคนที่อยู่ในแต่ละเรื่องเนี่ยมาเมาแตกกันในงานนี่แบบว่าครบเซตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากด้วยว่าให้ชมละครกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทาราฮิมาลัยดวงใจอคนียาวไปถึงปัตตภีเล่ลักแล้วก็วายุพักมนตราด้วยแต่ที่เห็นนี่หนุ่มมาริโอเขาควงคู่มากับกุ๊บกิ๊บเขาไม่ได้เล่นแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสี่พาร์ทแต่ว่าเขามางานด้วยแล้วก็เขาก็มาฝากละครเขาด้วยคือเพลิงทรนงซึ่งก็เป็นละครช่อง3ของเราก็เตรียมที่จะออนแอร์เหมือนกันนะครับบรรยากาศวันนั้นนี่แต่ละคนนี่โอ้โหมีอะไรงัดเอามากันโชว์กันหมดเลยนะฮะบอกว่าละครเรื่องนั้นมีจุดขายอย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดนะครับดีครับดีครับคนชอบเยอะครับไม่ครับไม่ชอบครับกลัวและกังวลเรื่องต่อไปครับไม่เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าเรื่องแรกไปได้ดีเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4ก็น่าจะตามไปได้ดีด้วยแต่สิ่งนึงที่อาจจะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงคือในแต่ละเรื่องของแต่ละท่านมีพวกเราแอบไปกำกับคนละซีน2ซีนเพราะนั้นมันเป็นผลงานของเราด้วยเนาะทาราฮิมาลัยก็โอเคสุดยอดครับแต่ว่าดวงใจคณีก็ไม่แพ้เหมือนกันครับผมก็มีเรื่องราวหลายอย่างที่สนุกฮาแล้วก็วันแบวก็มีโรแมนติกก็มีครับผมมีสถานที่สวยๆค่ะแล้วก็มีนักแสดงหลายๆคนที่เก่งมากมีพี่นีโน่ด้วยค่ะเป็นพ่อของหนูแล้วก็มีฉากหลายๆฉากที่ตลกมากเลยค่ะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดวงใจคณีครับวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับผมได้รับชมแน่นอนครับอย่าลืมดูด้วยนะคะเพราะว่ารับรองว่าสนุกแล้วก็น่ารักมากก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับตอนจบของทาราฮิมาลัยวันศุกร์นี้แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเลยกับดวงใจอคเน่ได้ดูน้องณเดชน์แล้วก็น้องยาย่าด้วยนะครับอ่ะเขาการันตีมาว่าเรตติ้งกระแสความสนุกสนานอะไรต่างๆนะ